เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทำงานของตัวออโต้สวิตช์ตัวนี้นะครับก็คือมันจะสามารถที่จะนำไฟเลี้ยงทั้งสองแหล่งจ่ายที่เรามีเนี่ยครับมาใช้จ่ายโหนดในสภาวะที่พาวเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งเกิดออฟไปมันก็จะสามารถคงสถานะให้โหนดมันอัพขึ้นอยู่ได้นะครับบอกให้ลองทำเลยสถานะก็คือแป๊บนึงนะสถานะก็คือไฟสีเขียวที่เราเห็นกระพริบนั่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองออฟเบรกเกอร์ดูครับออฟเลยเพื่อเมื่อมันออฟเสร็จปุ๊บเนี่ยรีเลย์สวิตช์ด้านในมันก็จะสับไปใช้พาวเวอร์แหล่งจ่ายที่2ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายสำรองของเราตอนนี้ไฟที่โหนดก็อัพขึ้นมาปกตินะครับไฟสีเขียวติดโอเคออนในสถานะที่ไฟเมนหลักกลับมาไฟสีเขียวก็ติดขึ้นมาครับโอเคตามนี้ครับ